Music สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงมิวสิกรีวิวนะครับอยู่กับพวกเรา2คนนะครับผมไก่ครับครับผมโน้มมิวสิกอาร์มครับผมครับผมเรามีอะไรครับมานำเสนอวันนี้ผมมีกีตาร์ไอเบเนตนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้กีตาร์สักตัวเนี่ยโดยเฉพาะไปสายปั่นอ่ะฮะราคาตั้งงบไว้ไม่เกินหมื่นนะฮะไม่เกินหมื่นนะแล้วอยากได้กีตาร์ที่แบบว่าเป็นฮัมมักกิ้งแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยปิกอัพแจ่มๆหน่อยคอเล่นง่ายง่ายสีเจ็บวันนี้ที่เรามีกัน2ตัวนี้ก็เจ็บปวดเลยทีเดียวเจ็บปวดสำหรับคนที่แบบชอบสีสันแบบว่าแสบตาแหละใช่แต่จริงๆเขาก็มีอีก2สีด้านหลังมีสีด้านหลังครับใช่มีสีด้านหลังใช่เป็นดำกับขาวก็ดำขาวครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้เราอยู่กับ Ibanez นะครับมีชื่อรุ่นว่า GRX 55Dมาว่ากันด้วยเรื่องสเปคกันก่อนดีกว่าครับผมเอาจากบอดี้เลยแล้วกันนะตัวนี้มันจะแตกต่างจากIbanezทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะตัวนี้มันไม้จะเป็นป๊อปล่าป๊อปล่าซึ่งทั่วไปแล้วใช้เบสบูทใช่ครับซึ่งป๊อปล่าก็เป็นตระกูลเดียวกับเบสบูทแหละนะครับใช่ใช่เป็นไม้เนื้อแข็งคล้ายๆกันเป็นไม้เนื้อแข็งกันประเภทนี้ก็คือแบบว่าจะให้เสียงที่แบบว่าค่อนข้างพุ่งย่าเสียงกลางเยอะๆอะไรเงี้ยนะสงสัยโซโล่นี่ชอบสำหรับไม้ประเภทนี้เลยมันก็เหมาะกับแนวนี้เหมาะกับแนวนี้ไอเบเนตด้วยนะฮะจะใส่แบบไม้แนวนี้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องคอนะคอด้านหลังก็ทั่วไปเลยเป็นเมเปิลแน่นอนก็เป็นเมเปิลนะเดี๋ยวนี้ให้ดูคอโอเคคอจับง่ายด้วยครับที่สำคัญเลยอือเชฟความรู้สึกผมถือว่าจับง่ายง่ายครับลื่นแล้วก็บวกกับทัชชิ่งที่ทำจากโรงงานด้วยผมว่าต่ำอินโทเนชันทุกอย่างมันต่ำมาแต่เกิดเลยนะซื้อไว้ก็สามารถที่จะปั่นได้เลยคือเหมาะชาวล็อกอ่ะชาวล็อกง่ายสายปั่นสายปั่นใช่ทีนี้มาดูด้านหน้าไม้หน้านะฟิงเกิลบอร์ดก็เป็นโรสวูดนะครับนะครับทั่วไปแล้วก็ตัวนี้มีกี่เฟสครับ22เฟสอ่า22เฟสก็น่าจะเพียงพอน่าจะพอพอแล้วพอแล้วน่าจะพอโอเคทีนี้เรามาดูปิกอัพกันบ้างตัวนี้เป็นเลยระบบฮัมซิงฮัมครับผมปรับได้คว้างด้วยตัวนี้ใช่ครับได้คว้างด้วยโอเคเขาใส่ปิกอัพของ Infinity R ใช่เป็นชื่อรุ่นของเขาเสียงนวลมากเสียงนวลมากตัวนี้เสียงนวลมากนะครับก็ในเมื่อเป็นฮัมซิงฮัมปุ๊บเนี่ยซีเลคเตอร์ต้องมาพร้อมกับ5ฐานแน่นอนนะครับผสมกันได้ใช่ก็หลายเสียงเลยจะทำให้เราผสมเสียงได้เยอะแล้วก็เล่นได้กว้างไม่ว่าจะเป็นล็อกเมทัลป๊อปเนี่ยไปเล่นเพลงตลาดได้นะเสียงคลีนก็พอนะใช่ผสมเสียงคีย์นี่ผมว่าได้ความพะแวงด้วยใช่ครับถ้าเป็นแก้วผสมนี่ได้ใช่ใช่โอเคทีนี้ก็มี1วอลลุ่ม1โทนครับผมนะครับ1วอลลุ่ม1โทนทั่วไปแล้วก็ชุดคันโยกนะครับจะเป็นแบบฟิกบิดใช่แต่ว่ามันเป็นเทอร์มาโลเป็นเทอร์มาโลเทอร์มาโลก็คือโยกโยกได้หน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับขนาดคอยล์โยกไปหน้าได้อยู่ใช่ถ้าโยกหน้าได้หน่อยถ้าโยกหลังนี่ต้องไปเซตกันอีกทีใช่แต่มันสามารถทำได้นะแต่ว่ามันต้องไม่เซตอีกทีนึงครับแต่ก็แข็งแรงดีนะใช่โยกแข็งแรงดีนะครับไม่เพี้ยนด้วยใช่ครับแถมมาให้ด้วยครับแล้วก็ชุดฮาร์ดแวร์เป็นสีดำเพราะว่าเพิ่มความดุความเป็นร็อกนะดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสีดำนะไอเบเนตแล้วก็จิโอใช่นะครับ
ลูกบิดก็สีดำอย่างสีดำหมดเลยปิกาดสีดำก็คือตัดกับสีดีนะครับครับมันจุดฉาดดีแล้วก็ใช่อะไหล่เป็นสีดำก็ถือว่าโหดดีโหดดีครับเหมาะกับชาวล็อกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีให้เลือกสีสีด้วยนะครับใช่ก็ซีนี้นี้มีสีสีก็ใครอยากชอบดำขาวสแตนดาร์ดทั่วไปหรือใครอยากเจ็บๆหน่อยนะก็นี่เลยแต่2ตัวที่เราแดงครับนะก็ถือว่าเจ็บแน่นอนครับผมอ่ะหมดแล้วสำหรับสเปคของกีตาร์สเปคเราก็รู้กันประมาณนึงแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเสียงกันดีกว่าได้เลยโอเคครับไปเป็นไงบ้างหลังจากที่เราได้เล่นคู่กันลองเสียงกันแล้วถือว่าความรู้สึกเลยเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับแนวล็อกนะแนวล็อกใช่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นปิกอัพทำจริงทำอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นป๊อปใช่ฮะป๊อปก็ได้นะตัวนี้ใช่เล่นป๊อปเล่นเพลงตลาดทั่วไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบความดุดันชอบล็อกเนี่ยถือว่าได้เลยเพราะว่าทัชชิ่งอย่างที่บอกแต่แรกจากผลงานมาถือว่าเล่นดีมากใช่เล่นดีมากแล้วก็ในการเล่นนี่คือลื่นเลยไหลลื่นแล้วก็เหมาะกับเล่นหลายๆแนวแหละแต่ถ้าแบบโดดเด่นไปทางล็อกหน่อยใช่ใช่เสียงคีย์ก็พอนะตัวนี้นะครับใช่เสียงคีย์ใช้ได้ตัวบนเนี่ยเวลาเล่นโซโล่เนี่ยโหนวลใช่ถ้าว่าโซนมันอันนี้นวลทะแวงด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ทุกอย่าง
คิดที่เขาให้สเปคมาเนี่ยกับราคาที่ผมอยากบอกว่าคุ้มคุ้มเลยนะคุ้มมากถือว่าคุ้มค่าเลยนะกับราคาแล้วก็งานใช่โดยรวมที่แบบใช่ความเป็นในบอนเน็ตแล้วความเป็นล็อกในตัวเนี่ยถือว่าคุ้มเลยกับราคาโดยเฉพาะแบบนักดนตรีหน้าใหม่นักกีตาร์หน้าใหม่ที่ได้ยินชื่อเสียงของไอเบเน็ตมาพอสมควรแต่ว่าคิดว่าเฮ้ยไอเบเน็ตแพงเกินจากต้องได้จะคิดว่ามันแบบแพงเกินไปที่แบบเล่นจากตัวนี้ดูก่อนก็ได้ลองเริ่มต้นจากตัวนี้ดูก่อนใช่ราคาไม่แพงใช่ครับแล้วก็ได้ความเป็นไอเบเน็ตที่ครบถ้วนด้วยสำหรับกีตาร์ตัวนี้ครับเพราะว่าปิกอัพมันก็บ่งบอกความไอเบเน็ตเพราะแรงทุกอย่างเอาพุทธคุณทั้งแรงนะใช่ลองเริ่มต้นดูจากตัวนี้นะครับนะหรือใครที่หัดเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้เป็นตัวแรกก็ได้ใช่คุ้มคุ้มเลยเพราะว่าไปหัดเล่นเพราะว่ามันทัชชิ่งอะไรมันเล่นได้จับได้ดีแล้วก็ไม่เจ็บมือด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลองได้ที่ไหนนี่ก็ได้ทุกสาขาเลยของมิวสิกอาร์มนะครับร้านมิวสิกอาร์มของเราก็มีทุกสาขาเลยนะครับสินค้าก็อยากเพื่อนๆเข้ามาลองดูก่อนนะยังไงชอบใช่เผื่อชอบแล้วก็ยังไงอยากให้มาลองเล่นดูจะได้รู้ว่ามันเจ๋งจริงไหมถูกต้องเพราะบางคนเห็นแล้วเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าอาจจะยังไม่เข้าใจต้องมาลองมาลองมาลองนะเจอพี่โน่อยู่ที่ร้านด้วยใช่ก็จะเจอผมประจำอยู่ร้านครับศึกษาได้ใช่ครับลองได้เต็มที่ครับลองได้เต็มที่เลยครับผมเข้ามาถูกใจค่อยซื้อกลับบ้านนะฮะเราไม่บังคับอยู่แล้วนะครับผมแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรหรือว่ามีข้อติชมอะไรหรือว่าอยากจะให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปเลยแล้วกันนะครับได้เราจะทำการทยอยใช่ก็จะรีวิวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เยอะมากคนอยากให้เรารีวิวเยอะก็อย่างที่มีคอมเมนต์มาก็เก็บไว้นะครับเพราะว่ายังไงเราเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อที่รีวิวอยู่แล้วแต่ว่าทีรอคิวนิดนึงใจเย็นๆนิดนึงนะครับตอนนี้คิวเยอะมากนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ผมกับพี่โน่แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับได้เลยเดี๋ยวเทปหน้าเรามาเจอกันอีกเหมือนเดิมกับไอเบเน็ตด้วยนะครับได้ก็เดี๋ยวรอดูเองก็จะมีไอเบเน็ตมาอีกนะครับเด็ดแน่นอนมีเยอะแจมแน่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาเจอกันอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับผม Music Arm